ตอนที่3อย่าถอดกางเกงนะเหี้ยชื่อตอนไม่ก็เหี้ยแล้วนะดูให้ดีดูอะไรวะขอเพิ่มเสียงหน่อยไม่ได้ยินโยชิเอ้ยแกมาแล้วสินะมันโทชิหรือโยชินะโทชิเนาะโยชอ๋ออารมณ์ประมาณว่าโอ้นายมาแล้วสินะแอบเรียกฉันมาแบบนี้เนี่ยมีธุระอะไรเดี๋ยวนะอย่าถอดกางเกงคงจะเป็นเรื่องที่แบบคบชู้อีกแล้วใช่ไหมให้มาเคลียร์เนี่ยฮะอย่าพูดอย่างนั้นน่ะโชโกะการที่ถูกเรียกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างนึงนะเป็นเกียรติอ่ะแหมก็ที่โชจังพูดมาเมื่อกี้ก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าไม่ใช่ชูฉันนะไม่ใช่เรื่องลักๆของฉันหรอกนะเดี๋ยวนี่มันท่านโชกุนมาได้ไงวะชื่ออะไรนะโชกุนทำไมโชกุนมันมาอ๋อคือมันเกิดเรื่องขึ้นเว้ยเพราะว่าโชกุนมันเล่นเกมกูแล้วแม่งก็ไม่ออกมาอ๋อโชกุนนอนเล่นเกมอยู่ไงแล้วแม่งก็สติถูกดูดไปแล้วไม่ออกมาแล้วมันมีแบบดูเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวเพิ่งขอกดทีเดียวแม่งข้ามบทพูดเลยโคตรเหี้ยเลยดูจากสภาพแล้วกูต้องไปช่วยโชกุนออกมาสินะด่วนว่าโชกุนเขาจะใส่อะไรที่ตาด้วยเนี่ยอย่าบอกว่าผ้าปิดตานอนหลับเปล่าคุณฮิจิคาตาครับคุณมีพวกน้ำมันหล่อลื่นไหมหรือไม่ก็เอาปากกาน้ำมันอ่ะปากกาน้ำมันที่มันแบบมันเขียนแล้วลบน้ำไม่ออกอ่ะจึงจะมาเขียนหน้าโชกุนเหรอโชโกะมึงอย่ามาพูดเรื่องน่ากลัวแบบนี้สิวะโอ้จะว่าไปฉันจำได้นะเหมือนกับว่าเคยเห็นไอเนี่ยไอเครื่องนี้มาก่อนน่าจะเป็นเครื่องบีมอะไรสักอย่างใช่ไหมก็คือเหมือนอะไรนะคุณคอนโดน่าจะไปเดินแบบเดินผ่านตลาดแล้วเห็นมั้งเครื่องเกมแล้วโชกุนเขาเป็นมิวแทนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกลายพันธุ์ยักษ์เข้กูงงแล้วนี่พวกแกพูดบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยไม่รู้จักเหรออันเนี้ย Virtual Sugoroku อ่ะเกมเศรษฐี VR ก็รู้จักอยู่นะครับแต่ว่ายังไงอ่ะมันคนในหมวดชินเซ็คุณในอะไรนะเรียกว่าอะไรนะชินเซ็คุมิคนในชินเซ็คุมิอ่ะก็ชอบเล่นอยู่เหมือนกันกูว่าคือมันดังในหมู่ชินเซ็นกุมิมากเลยแต่ว่าคอนโดบอกฮะพูดจริงเหรอทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่มีคนชวนเล่นด้วยไงแล้วไอ้เกมเศรษฐีนี่มันเกี่ยวอะไรกับโชกุนที่เรานอนแอ่งแมงอยู่เนี่ยป๋าเอาปืนยิงเลยฟังที่กูพูดให้จบก่อนนะไม่งั้นกูยิงเฮ้ยมึงยิงมาแล้วไม่ใช่เหรอป๋าถ้าเป็นลูกผู้ชายแล้วก็อย่าใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะอะไรนะป๋ามันจะเรียกโชกุนว่าโชจังเนาะก็เรียกว่าโชจังอ่ะนะช่วงเนี้ยเขาลองเล่นเกมเศรษฐีนี่อยู่คือแบบมันดังมากในอะไรเขาเรียกว่าเนี่ยปราสาทของญี่ปุ่นเนาะก็เรียกว่าปราสาทคือมันมีดังมากเลยปราสาทโชจังเขาเลยอยากเล่นบ้างโอ้ย
あいつはそれは喜んでな早速ほれ遊び始めたわけก็ป๋านะอยากก็คือซื้อจะให้ลูกเล่นนะคือไอตัวป๋ามันมีลูกสาวอยู่เนาะคือป๋าก็ซื้อเกมนี้มาก็อยากให้ลูกสาวนะแล้วก็ซื้อมาเผื่อโชว์จังด้วยนะจะได้เล่นด้วยกันเดี๋ยวนะเล่นคนเดียวเหรอใช่โชว์จังเล่นคนเดียวไงล่ะโคตรน่าสงสารเลยไอ้เหี้ยคือซื้อเกมก็ซื้อไปให้ลูกเครื่องนึงใช่แล้วก็ซื้อมาให้โชว์จังแต่ว่าโชว์จังเล่นคนเดียวมึงจะเล่นยังไงวะคือมันเกมเตะถีมึงต้องเล่น4คนในเวนไม่อยากรู้เลยว่าโชกุนเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยเหงาดิเหงาเหี้ยเลยไม่มีเพื่อนเลยสักเหี้ยเลยあいつガキの頃から一人遊びには慣れてるから。ไม่ต้องห่วงหรอกหมอนี่น่ะชินกับการเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กแล้วไอ้เหี้ยหน้าเศร้าชิบหายเลยโชกุนโอรอになってないぜとっちゃんより痛々しさが増しただけだอย่าบอกนะว่าจะให้พวกกูเข้าไปข้างในด้วยダメだ土方さん俺これ以上辛くて聞いてられねえよ明日絶対腹筋筋肉痛になるมันขำอะไรวะโชโกะกูว่าอยากแปลให้มึงนะไม่ได้นะฮิจิกาตะคือแบบถ้ามึงทำจริงนี่กูขำตายจนถึงวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยขำจนแบบปวดกล้ามเนื้อเลยบักโชสตินจาเนกะมึงก็ขำตอนนี้แล้วไม่ใช่เหรอしかしとっちゃん上様はお喜びになったのだろうそれに何か問題があるのかแต่ป๋าก็มันก็เล่นเกมปกติไม่เฉยไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรเลยนี่ก็เห็นนอนเล่นปกตินี่ป๋าโชกุนน่ะยอมคุณでくれたのいいんだけどよそれが昨日の話なんだろうคือไม่อ่ะนะคือมันไม่ปกตินะเพราะว่าโชกุนน่ะเค้านอนเล่นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ฟื้นเลยชูชันตระสุโกรุคุณ熱中してんのが一度も目覚めねえのやんนี่พวกนายคิดว่าโชจังอ่ะเขาจะเล่นแบบเกมเศรษฐีคนเดียวย้ำว่าคนเดียวเลยนะสนุกขนาดนั้นเลยเหรอมึงบ้าหรือเปล่าใช่ไหมคือแบบคนปกติเล่นคนเดียวมึงก็สองสามชั่วโมงก็คงเลิกเล่นแล้วแต่เนี่ยคือข้ามวันแล้วกลัวผิดปกติแล้วいい加減こっちに戻ってきてもらわねえとホームにも支障が出しまうしก็ฉันก็ลองเรียกเขาให้ฟื้นขึ้นมานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลอีกอย่างนึงฉันก็ติดงานด้วยนะว่าจะต้องไปทำงานต่อก็เลยเป็นหน้าที่พวกกูสินะไม่เห็นต้องกลับไปทำงานก็ได้นี่ปกติคุณก็ไม่อยากทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันก็จริงอะนะที่ไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเผลอๆมีปัญหามาทีหลังไม่วุ่นวายกว่าเดิมเลยสุโกรุในกรณีไฮที่โชจันทร์เรียนรู้สิ่งกูเพราะฉะนั้นฉันก็ขอสั่งให้พวกแกเข้าไปในเกมแล้วก็พาโชจังกลับออกมานะปล่อยโชจังไว้คนเดียวก็ได้นะเล่นไปเถอะเขาโตแล้วล่ะนะรู้เวลาเวลาอยู่เดี๋ยวก็ออกมาเองแหละนะเฉี่ยปืนยิงซ้ำที่นี่ครับโอเมร่าย้อนดันแล้วอีกรอบให้ยังไปเกี่ยวกว่าฉันบอกว่าให้สั่งเข้าไปเล่นไงเลิกอะไรเลิกช้าได้รีล็อกเลิกเล่นท่าได้แล้วไปรีบเข้าไปเล่นเกมได้แล้วนะแล้วก็พาโชจังกลับมาซะขึ้นมาดิแป๊บนึงนะคืออ๋อคือแบบเพราะว่ากูรอไม่ได้ไงนะก็เลยเรียกพวกมึงมาช่วยตามโชกุนออกมาเนี่ย3秒以内に行かねと打つกูจะนับ1ถึง3นะไม่งั้นยิงกะจ๊กทุซามะเตเดี๋ยวป๋ารอก่อนอย่าพึ่งอี1เหี้ยมึงยิงตั้งแต่นัดแรกเลยนี่ตัวซาวะแล้ว2กับ3อยู่ไหนอ่ะป๋าいつも言ってんだろな男は1だけ覚えときゃฉันก็เคยบอกมาตลอดแล้วไงว่าลูกผู้ชายอ่ะต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นนับแค่หนึ่งเท่านั้นแล้วมึงก็มานอนแองแมงด้วยกันเฮียเฮียโอ้โหเนี่ยปลดตัวละครไปแล้ว
ถ้าเป็นวิวของไอตัวคอนโดนะมันจะเป็นเหมือนกับนี่แหละเหมือนกินโทกิเลยแต่ว่าจะยังไงดีอะไม่ค่อยได้เล่นขนาดนั้นเลยคอนโดส่วนนี่เลยส่วนอิจิกาตะก็จะเป็นเซตเหมือนคากุระแต่ว่าการ์ดจะดีกว่าแต่พลังโจมตีก็จะเบากว่าคากุระนิดนึงเพราะว่าคากุระเนี่ยการ์ดเหี้ยเลือดน้อยแต่ตีแรงเนี่ยจะบาลานซ์อารมณ์เหมือนจินโตกิเลยแต่ว่าจะตีเบากว่าแล้วก็โซโกะจะเป็นตัวที่เหมือนชินปาจิคือมี2วงกลมเนาะแต่ว่าการ์ดมันจะเหี้ยกว่าของชินปาจิเนี่ยการ์ดมันจะเป็นการ์ดที่ทำให้ตัวเองรอดตายหรือไม่ก็อะไรนะพวกแบบฟื้นตัวเองอะไรพวกนี้ไม่ก็เดินไวขึ้นแต่การ์ดโซโกะเนี่ยจะเป็นการ์ดทำร้ายชาวบ้านส่วนใหญ่เลยนะไม่มีการ์ดแบบคือเลือดเลยแบบมันก็มีน้อยต้องเรียกว่ามีน้อยดีกว่าจำไม่ได้ว่ามีไม่มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่การ์ดแม่งเป็นการ์ดแกล้งเพื่อนหมดเลยแล้วก็คอนโดจะเป็นการ์ดแปลกๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นตามเนื้อเรื่องอย่างนี้เราอยากเป็นใครวะถ้างั้นก็เอาหัวหน้าของทุกคนแล้วกันนะอ่ะไปคอนโดแล้วกันลุยเลยคุณคอนโดพาโชจังกลับมาถอดกางเกงไหมซะไม่ใช่อย่าถอดกางเกงนะชื่อตอนโคตรเหี้ยเลยคือมันเป็นกางเกงในจะเป็นบ็อกเซอร์เนาะของญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะเป็นบ็อกเซอร์เราอะแต่ว่าที่นั่นคือกางเกงในไงกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเรามาอยู่หน้าชินเซ็นกูมิวะประตูหน้าเนาะประตูหน้าชินเซ็นกูมินี่คุณยังไม่ตื่นอีกเหรอครับนี่เราอยู่ในโลกของเกมแล้วคุณฮิจิคาตะไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ประตูหน้าจริงด้วยโอ้ก็ครบหน้าเหมือนเปรียบเลยอ่ะเหมือนกับของจริงเลยเดอุเอซามะคโนสุโกรุกโนโดโกกะนิอิรุเตวะเกะตอทซังเมนโดนะโกโตะโอะชิซุเกะเตะคุเรตะมันดะเซเฮ้ยพวกอะไรนะพวกผู้บังคับบัญชานี่เขาก็สั่งแต่เรื่องปวดหัวมาให้พวกเราทำเนาะทำเองบ้างไม่ได้ไงวะสุโกรุกคาระโมโดระเนะโชกุนซามะโอะทสึเรโมโดเซะนะ一体どこの世界にそんな仕事をする公務員がいるってんだ。แถมต้องไปตามหาโชกุนจากเกมเศรษฐีนี่อีกที่นี่เป็นยังไงกูก็ยังไม่รู้เลยเนี่ย。早いとこ上様を見つけ出してお帰りいただくしかあるまい。トシ、サゴ、行くぞ。เอาละนะเราจะต้องรีบตามหาโชกุนแล้วก็พาเขาออกไปให้เร็วที่สุดเข้าใจนะโทชิ、โซโกไปกันเถอะเดี๋ยวปืนมึงมาได้ไงวะโอ้ยกอริลลาเฮ้ยคอนโดมึงอย่าเพิ่งรีบสิเดี๋ยวป๋าเข้ามาได้ไงเนี่ยนี่ไม่ใช่ของจริงนะคุณคอนโดมันเป็นคล้ายๆกับมาดาโอแล้วก็โอโทเซะเนาะคือมันเป็นตัว AI อะไรพวกนี้ไม่ก็บอทไม่ก็ CPU NPC เรียกสักอย่างนึงแล้วกันショウちゃんの居場所は俺が見つけておいてやったから。ฟังให้ดีนะพวกชินเซนกุมิไปตามหาโชจังซะฉันรู้ที่อยู่โอ้本当かとっちゃんโอ้ป๋ารู้ที่อยู่ท่านโชกุนอย่างนั้นเหรอ本当に俺を疑ってんの歴史とした有力筋からの情報よนี่แกกล้าสงสัยฉันอย่างนั้นเหรอฉันอุตส่าห์ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือขนาดนี้แล้วนะเนี่ยแหล่งข่าวดีมากก็คือมีเพื่อนของลุงคนหนึ่งอะนะก็คือไอ้ตามเรื่องเนี่ยไอ้ป๋าเนี่ยมันก็จะไปเที่ยวแถวๆนี่บ่อยเนาะคาบุกิโชคือมันบอกว่าเพื่อนของป๋านะมีคนเห็นบอกมีคนบอกว่าเห็นโชกุนอยู่ในนั้นในคาบุกิโจก็คือน่าจะเป็นเด็กบาร์เนาะนั่งดิ้งคือป๋าไม่ชอบไปนั่งดิ้งไงพูดอะไรของป๋าแล้วไปได้ข้อมูลมาจากไหนน่าจะเป็นสาวในบาร์แหละแต่ก็เอาเป็นว่าถ้ารู้ที่แล้วก็ดีหน่อยจะได้ไปเร็วขึ้นถ้างั้นก็ออกตัวกันเลยดีกว่ายิงทำไมวะมันยังไม่จบแค่นั้นนะโทชิอันตัวอิจิจะฮับปุ่นซื้อต้องพันเซเน่โนกะบอกว่าจะพึ่งยิงไงคือแบ
ไอตอนที่มันอยู่นอกเกมมันก็บอกใช่ไหมว่าให้กูเล่าให้จบก่อนไม่งั้นยิงในเกมแม่งก็ยิงเหมือนกันกูยังเล่าไม่จบงั้นมึงก็เล่าให้จบสิว่าおじさんは不器用だからして素直におしゃべりできねえのよพอดีป๋าก็แก่แล้วนะพูดไม่ค่อยไหวเนาะあいつ妙な問題抱えてたって今のままじゃ戻れそうもねえตอนนี้โชจังอะนะเจอปัญหาใหญ่อยู่เลยกลับมาไม่ได้ยังไงล่ะมองดูนี่สิดูอะไรเฮียหรือตะกันเดี๋ยวนะนี่มันท่านโชกุนนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในโอเอดุโคตรเฮียเลยโชกุนหรือแต่อ๋อชื่อตอนไงอย่าถอดกางเกงในนะนี่ไงกางเกงโชกุนหรือแต่กางเกงในโอ้โหดูสภาพยับเยินเลยดูสีหน้าท่านโชกุนสิเขาช็อกมากเลยแทบจะเป็นบ้าถ้าเกิดเราไปหมกสบตากับเขาเนี่ยเขาคงไม่มีกล้าเอาหน้าไปคือแบบคืออายอะนะเหลือแค่เนี่ยเจอคนรู้จักก็ต้องอายวะแต่ว่าพวกเราก็จะหนีไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะหรือว่าแกป๊อตฮะไปไปอะพาท่านโชกุน何があったか知らねえけどよ。あいつ身ぐるみ剥がされて徘徊してんの。ก็อย่างที่พวกแกเห็นน่ะนะสภาพโชกุนก็เป็นแบบนี้แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเจออะไรมาแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องหนักหนาน่าดูเพราะงั้นพวกแกไปいや、おそらくショックで自分が将軍であることも忘れて。แต่อย่าลืมนะว่าท่านโชกุนน่ะเขากำลังตกใจอยู่将軍がそこらをうろうろしてるなんてことが表沙汰になりゃ不定老子どもが黙っちゃいねえพวกแกคงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดมีข่าวออกมาว่าท่านโชกุนน่ะเดินล่อนจ้อนอยู่กลางคาบุกิโจแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงพวกกูตายใช่ไหมそうなる前に翔ちゃんの記憶を取り戻し無事に連れて帰ってきてくれถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ฉันจะฟื้นความทรงจำของโชจังซะแล้วก็พาเขากลับมาก็คือให้พวกเราเนี่ยคือโชจังตอนเนี้ยกำลังช็อกอยู่ก็เลยแบบไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยเหลือแต่กางเกงในก็ป๋าก็เลยบอกว่าให้พาไปก่อนที่มันจะเป็นข่าวจะโดนอะไรนี้เพราะงั้นให้พวกเราเนี่ยรีบไปพาโชจังกลับมาก่อนที่เขาจะได้สตินะแล้วก็พากลับมาที่นี่行くぞ突進総合ต่อให้ต้องเจออันตรายขนาดไหนก็ต้องพาโชกุนกลับมาให้ได้เข้าใจนะโทชิโซโกไปกันเถอะคอนโดซังสึโกรุคだってことすっかり忘れちまってる。ดูเหมือนว่าคุณคอนโดก็จะลืมไปแล้วว่าตัวเองเล่นเกมหมากเอ้ยเกมเศรษฐีอยู่เกมสึโกรุคอินจัดไงมีวอร์ด้วยฉันได้ข่าวว่าฉันอ๋อได้ข่าวว่าท่านโชกุนอยู่ในคาบุกิโจสินะเอานี่รอแป๊บหนึ่งอะไรนี่มันเสียงของป๋านี่อยู่ในวิทยุอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันนะเพราะว่าฉันคงไปช่วยพวกแกไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ใช้คุยแทนแล้วกันนะอีกอย่างนึงฉันต้องไปเจอกับน้องๆสาวๆหลังจากตอนนี้ด้วยไอ้เหี้ยหนีไปดื่มเดี๋ยวนะป๋าทิ้งงานแล้วให้กูทำอะไรเนี่ยป๋าแม่งหนีไปดิ้งอะคาบุกิโจท่านโชกุนโชจังอะนะกำลังเดินล่อนจ้อนอยู่ในคาบุกิโจอยู่เพราะฉะนั้นไอช่องเนี้ยมึงเห็นช่องที่มันแดงๆนี่ไหมมันเป็นช่องเสียเงินเว้ยคือถ้ามึงจะไปเดินหาโชจังอ่ะมึงต้องมีเงินไปเยอะๆไม่งั้นมึงติดลบคือมันบอกว่าให้เราหาเงินไปเยอะๆเนาะแล้วค่อยไปเดินช่วยโชจังเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะป๋าผมไม่พลาดหรอกนะมึงพลาดแน่นะกูเล่นให้เนี่ยอย่ามาดูถูกย่านคาบุกิโจนะเว้ยไม่งั้นมึงหมดตูดล่อนจนเหลือแบบโชกุนแน่
พราะฉะนั้นหาเงินไปช่วยเขาซะนะคือผมเคยเล่นอยู่ผมจำได้อยู่แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกเนาะแล้วก็ฟังไม่ออกด้วยแต่ว่านี้ก็ได้ตัวช่วย Google ช่วยแปลแบบอ่านแล้วก็อันไหนฟังออกก็แปลได้เลยฟังให้ดีนะนี่คือกระเป๋าตังค์ก็คือนี่ให้เราหาเงินนะเอาง่ายๆหาแม่ยกมันจะมีคือเราจะต้องหาแม่ยกมาให้เงินกับเราเว้ยแล้วมันจะมีมอนเกิดขึ้นมันจะมีปีศาจเกิดขึ้นมันจะทำร้ายคนนี้เราก็ต้องไปกำจัดตามช่องต่างๆแล้วมันก็จะได้คนคือเราด้วยกำจัดมอนใช่ไหมก็จะมีแม่ยกมาให้เงินเราทุกๆเทิร์นแล้วก็เอาเงินไปเดินผ่านย่านคาบูกิโจเพื่อช่วยโชกุนออกมาไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครอยากฆ่ามันแน่นอนเอ้ยไม่ใช่คืออะไรนะถ้าไม่ตายคือถ้าแกไม่ตายจากการสู้กับพวกมอนนะแกก็จะได้รับเงินตอบแทนทุกๆเทิร์นตามจำนวนที่แกฆ่าได้ยิ่งฆ่าได้ยิ่งได้เงินเยอะครับไอตัวพวกนี้ฟังให้ดีนะพวกไอตัวที่มันถูกฆ่าไปเนี่ยมันจะคืนชีพมาหลังจากนั้น3เทิร์นถ้าเกิดเพื่อนแกเนี่ยนะไปฆ่าไอช่องนั้นทับเนี่ยก็จะโดนขโมยเงินไปเหมือนแบบเหมือนค่าคุ้มครองอะไรแบบนี้เนาะแบบแย่งที่กันนะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามึงติดลบมึงต้องมาหาปลาทูน่าเป็นช่องที่เหี้ยมากอีกอย่างนึงถ้ามึงติดหนี้แล้วก็มึงจะถูกส่งไปหาปลาทูน่าแน่นอนนะฟังให้ดีมันเป็นเรือตกทูน่าก็คือในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดถ้าอยากได้เงินเยอะๆจะต้องไปออกประมงจับทูน่าคือมันเป็นงานที่ใช้เวลาเยอะแต่ว่าก็ได้ผลตอบแทนเยอะเหมือนกันแต่มันก็นะมันก็อาชีพอะเนาะเดี๋ยวนะให้ผมไปจับปลาทูน่ากันเหรอใช่ก็ถ้าแกจับปลาได้เยอะพอมีเงินเยอะพอฉันก็จะมารับแกกลับไปทำงานต่อนะแล้วมึงดูช่องหัวกะโหลกอีกเอาเป็นว่าฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะทำยังไงก็ตามไปช่วยโชจังออกมาให้ทีกูขอร้องล่ะถ้างั้นแล้วก็เลิกกันวางสายใช่ไหมโอเครอก่อนนะโชจังฉันจะไปช่วยนายเดี๋ยวนี้แหละตากูการ์ดคอนโดเป็นยังไงปะกูว่าจำไม่ได้แล้วจะรอเสียเวลาไม่ได้แล้วไปกันเถอะคอนโดผมชอบคอนโดนะเขาตลกดีคอนโดอ๋อเป็นการ์ดแนวต่อสู้สินะถ้างั้นก็ดีนะเหมาะกับด่านนี้ดีคอยเต่าป้องกัน3ลูกหวงพลังโจมตี5เต่า2ช่องลดตำรวจสู้โอ้2ช่องไม่ดีนะอยากสู้ตังโง่นี่ขนมแปลให้ด้วยนะใจดีคุณลูกค้าสนใจเอาอันนี้เขาเรียกว่าดังโง่ไหมโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณที่ซื้อก็คือได้เลือดใช่ไหมได้เลือดโทชิมาสู้กันสิโทชิถ้างั้นก็ลุยกันเถอะให้ดูการ์ดโทชิดิแก๊งตำรวจ2 1ว่ะมันได้สู้ก่อนเอาล่ะลุยกันเถอะมึงฆ่าได้อยู่แล้วนะมอนมันอ่อนแต่เลือดมันน้อยนะแค่ไม่ใช่เงินมันน้อยอ่ะแค่ 2,500 น่ะเนี่ยเงินเนาะคือเราจะต้องเดินเอาเงินไปปั๊มแล้วก็ให้ผ่านโชจังเยอะๆผมแนะนำว่าถ้าจะเล่นด่านเนี้ยฟาร์มช่องก่อนไม่ต้องรีบไปเดินเดี๋ยวมึงติดหนี้แล้วมึงลำบากบอกเลยเงินตาฉันและทุกคนตายให้หมดโคตรเฮียเลยโชโก้มึงกราฟทำลายชาวบ้านพลังโจมตีบวก7ไอ้เฮียมันมาแล้ว
เออเล่นโทชิมาเชียร์โดนไปซะทำอะไรวะคอยจะสองเหรอโอ้โหโชโกะมึงการ์ดดียังวะหล่นแบบนี้ก็เดินสบายเลยสิแล้วไม่สู้กับโทชิด้วยตายซะมึงโทชิเขาเรียกว่าแค้นส่วนตัวเชียร์โคโนะลุยเตชิเตยาโรอะไรวะฉันออมมือให้แกนะเนี่ยเฮียตีไม่เข้าเลยเหรอโทชิโดนหักการ์ดอีกโอ้กูว่ามึงส่วนตัวแล้วแหละนะโทชิกับโซโกะเนี่ยมาตาคุณคอนโดผู้ชายมีแต่ต้องทำเท่านั้นลูกเต๋าอีกแล้วกูใช้เลยก็ได้มาขอไปไกลๆหน่อยแล้วกันไปแล้วนะทุกคน2ลูกมันสู้5โอ้โหสู้2005มานี่เลยเจ้าโจรชั่วฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเลือดแค่2ตีธรรมดาก็ได้มั้ยมีการ์ดอะไรมั้ยบวก5ใช้ๆไปเลยได้ไปเลยอยากได้เงินก่อนนะเราต้องยอมเสียได้ยอมเสียได้ไม่เป็นไรนี่เข้าแน่ทอยได้6แน่นอนอ่ะ3ตายมันจะมีตัวเก่งๆนะแต่ว่าเราอยากได้เวลก่อนเอาเวลมาก่อนยอมเสียไปก่อนไม่เป็นไรตายซะแล้วก็เอาเงินมาให้กูนี่2005ได้เวลเออขอพลังโจมตีพลังโจมตีเออเลือดเยอะนะคอนโดอะเลือดเยอะตีน้อยเริ่มมานี่เลือดเยอะกว่าบ้านซาฉันแหละพลังโจมตีบวก1กราฟดีดีกว่าจู่ๆว่าพลังโจมตีเพิ่งโอ้ทอยได้2แต่คือมันยังไงอะมันสู้ชนะอยู่แล้วนะโทชิอะนั่นแหละชนะอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปทางขวาดีกว่าโอ้ไม่เลวนี่นี่โทชิโอ้เวลอัพเวลอัพเจ็บเลยเหรอเล่นมันเลยโชโกะเล่นมันเลยตาฉันแล้วสินะเล่นมันเลยโชโกะกระทืบมันจบตังมันโชโกะเออแค้นส่วนตัวล่ะกูว่าเรียบร้อยยิงมาซูก้าใส่ยัดเข้จำเมี่ยม5 1 2 3 4เยี่ยมมันน่าจะมาช่องทางขวาแหละเพราะว่ามันเป็นบอสใหญ่มันเลือดเยอะ 5,000 อ่ะสู้ชนะไหมชนะแหละมอนไม่ได้เก่งมาก5,000เรียบร้อยทุกคนรอกูด้วยโทชิโซโกะรอก่อนแม่งตี7แล้วหน้าได้2,500ขอการ์ดดีโอ้ถอยได้5เว้ยเดี๋ยวนะ1 1 2 3 4 5โอเคโอ้ยแล้วก้าโอ้ยครับล็อกก่อนสิถ้า5พอได้5ฮะ5ลูกเลยเอาอะไรดีวะเดี๋ยวนะขอดูก่อนอยากไปสู้กับคนก็ต้องมาช่องนี้รีบๆเดินได้แล้วครับโอ้โหไม่ต้องรีบไปนี่10,000เลยมา
ไอ้นี่มันนักเก็บดาบพี่ว่าเลือด15เหรอลังโจมตีเดี๋ยวได้ๆเอานี่ไปแดกโอ้ชนะไม่ยอมหรอกเก่งในไม่ใส่นี่กันมิดนี่หลบได้จากนั้นก็ต้องใช้ท่านี้เลยเสียงดวงไปมันต้องโดนแล้ววะเออ9ปักเขาให้เลือด2เว้ยประมาณนี้สินะยังไม่ตายต้องซ้ำอีกทีได้เวลอยู่ถือว่าดีพลังโจมตีเออตามมาตาฉันแล้วนะพลังโจมตีแล้วโอ้โทชิบึงอูสาเก็บเวลแทบตายเฮียแม่งซื้อการ์ดเดี๋ยวเราต้องไปเอาซื้อการ์ดหามาดาโอด้วยโทชิโซโกเล่นมันดิเล่นมันเลยโซโกพลังโจมตีบวก1ช่องนั้นกูตีไปแล้วอ่ะโชโกขอโทษนะว่าเป็นช่องเปล่าเลยอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้มันฟื้นแล้วมาแล้วมาแล้วตะกู 2,500 ก็เอาวะเงินก็คือเงินเนาะพลังโจมตีบวก3คอยเลยเนี่ยใช้เลยไม่รีบไม่รีบเอ้ยไม่ใช่ไม่สนต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโอ้เจ็บว่ะมามาเลยไอ้โม่งฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเหลือแค่3พลังจบตี2กันธรรมดาได้ยูโซ่5เข้า5ตีธรรมดาเลยแหละนะเรื่องกันซี่ขอแค่ไม่ใช่6นะขอแค่ไม่ใช่6อะไรก็ได้ที่ไม่6เออพอดีเป๊ะ3พอดีประมาณนี้สินะขายหมูได้เวลได้เงินได้ไม่ยกขอบังโจมตีแล้วมึงมาทางอะไรทางขวาอะไรกันโอ้โหมึงซื้อได้พลังโจมตีอีกแล้วโอ้ชิพลังโจมตี10มึงจะเอาไปทำไมเยอะแยะวะโทชิแบ่งกูบ้างดิของมันนี่ไอเทมทั้งนั้นเลยนะพลังโจมตีเนี่ยเล่นมันดิโซโกจิกตังมันมาโซโกโดนกูนี่โซตังไปเอออย่าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราจนมากไม่พอไม่พอเห็นมีตังค์ 20,000 เนี่ยแบบถ้าตาอื่นนะพอแต่ว่าถ้ามึงจะเข้าคาบูกิโจเนี่ยต้องหลักแสนน่าจะได้เลือดโอ้ยจมตีแล้วพวกมึงตีกันไกลตียังแรงจังเลยเนี่ยโซชิโซโกเอ้ยตีแรงจังวะ
พาฉันแล้วสินะพวกเราเออข้าฟันเอาละได้ตาได้ตาฉันแล้วพูดเหมือนกูได้เลยเฮ้ยพลังโจมตีบวก2เย็ดเขตไอ้นั่นมันตอนที่มันเป็นไอ้ดาบนั่นนี่ว่าไอ้ที่มันใช้เป็นไอ้นั่นไอ้ดาบที่มันเป็นไอ้ไม้ทาสีอ่ะโคตรเหี้ยเลยเดี๋ยวนะทำไงดีวะทำไมเลขมันไม่เป็นมงคลเลยนะเชี่ยไอ้นี่มันอีกตัวเลยนะวานาบีนี่ว่าใช่ไหมว้าฮ่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 าจงกรมซิโรลาบต่อหน้าวานาบีของกูนี่แหละคือพลังที่แท้จริงขององค์กรชั่วร้ายเอามันไปเล่นเลยนี่กดปุ่มระเบิดเดี๋ยวโดนใครบ้างอ่ะโอ้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 โทชิรอดกูโดนคนกับโซโกะ25เฮียตายเลยเหรอโชโกะขอโทษนะโซโกะไม่ได้ตั้งใจมึงรอดได้นะโทชิเดี๋ยวมึงโดนโคตรเหี้ยเลยโซโกะกูเดินดีๆก็โดนระเบิดตายห่าเลือด25พอดีด้วยนะประเด็นอยู่ในบ่อก็ฟื้นได้ไหมตังแล้วก็ถอยมาถ้ามันได้26 25ปุ๊บแม่งก็ทะลุออกมาได้แล้วเนี่ย22เออตาเราไปแม่งออกมาเดินแล้วท่านโชกุนฉันเป็นใครกันเนี่ยความจำเสื่อมอยู่เนาะช็อกอยู่ท่านโชกุนไอ้เหี้ยมันมาแล้วใครก็俺のこともかまってくれよおじさんは寂しいと死んじゃうんだぜแหมเล่นกันเนี่ยไม่ชวนเลยนะคุณพี่ก็เหงาเป็นนะรู้ไหมแม่งมาแล้วมันมาแล้วตาฉันแล้วสินะเฮ้ยอะไรอ่ะก้อนอะไรดิการทำอะไรได้ปะได้ไงไอ้ตัวนั้นนี่อ๋อทอยบวก1ช่องแต่ว่าทำดาเมจ3แก่ทุกคนที่เดินผ่านไอ้นั่นไงชื่อมันชื่ออะไรนะสุคุโยเนาะเออ4ช่องว่ะเป็นช่องที่ดีไปสู้สิรออะไรล่ะต้องการเวลมาอีกแล้วไอ้ตัวโจรกระจอกฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกนะมาแพ้เกียร์กันดิรออะไรอ่ะกันธรรมดาก็พอโอ้ตีสามไหมสี่สามพอดีมิดช่องนะสบายกูแล้วเอานี่ไปกินนี่แน่ถึงมึงทอยได้6ก็เข้าสามอ่ะตายอยู่ดียอดเยี่ยมทีมือแค่นี้เลยอยากได้เวลไม่ใช่หรอขอเลือดนะขอเลือดเออบวกเวลพอดีขอเลือดนะพลังโจมตีไอ้พวกชื่อนี้ไม่มีฟื้นเลือดนี่หว่าการ์ดมันอ่ะถ้างั้นฉันไปแล้วนะโอ้ลูกเต่าเหี้ยด้วยมันน่าจะสู้กับช่องแดงข้างล่างเพราะว่ามันดีกว่าไม่เว้ยไม่มึงไม่กล้าเหรอโทชินะพลังโจมตีทั้ง10เนี่ยไม่กล้าสู้กับช่องแดงเหรอโดนตีออกมาแต่ชนะดิเพิ่มอัพพอดีพลังโจมตีกันแหละดูทรงแม่งแล้วปลดปอกแม่เยอะเลยโชโซโกออกมาแต่ถ้ากดออกมันเอาทอยเว้ยมันเอาเลือดเต็มเลยแล้วก็ออกมาแล้วมึงก็จะเจอมาดาวมาเลยมาดาวตามแล้วนี่ทุกคนรอฉันด้วยสิไปเลยมึงไปอยู่กับคนอื่นเลยนะเอออยู่โซโกะไปเหี้ยแล้วมันมีรถไฟด้วยโอ้โอคิตะคุงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฝึกตายแล้วแม่งไปสิงแล้ว
มาจิเดเฮ้ยโกหกนะมึงเอาจริงเหรอเนี่ยอ๋อมันจะมีช่องสีอยู่เนาะของว่าเป็นเงินใครเว้ยเวลาแย่งโซนอ่ะของเราจะเป็นสีส้มโคชิสีแดงโซโกสีเขียวโอเคว่าเฮ้อเจ็บตังค่าลูกผู้ชายมีแต่ต้องลุยทั้งนั้นสไนเปอร์เยสทำอะไรได้วะอะไรวะกอริสกอริเทอร์ทีนเนี่ยกอริล่าเทอร์ทีนโคตรเยอะเลยทำดาเมจใส่อีกฝ่าย5แล้วก็คอยลูกเต๋าในเทือนต่อไปทันทีไม่ใช้เก็บไว้ก่อนกอริล่าเธอทีมเย็ดเค้จำตอนได้เลย3เหรอเป็นช่องที่ดีดีกับผีไปละเดี๋ยวไปฟื้นเลือดก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยทำไรได้เนี่ยคอยเต๋า5แล้วฟื้นเลือดคือทอยลูกเต๋า5ลูกแล้วฟื้นเลือดตามที่ทอยอ่ะโคตรดีเลยว่ะเดี๋ยวเก็บไปงั้นเราไม่ต้องไปแล้วเราเลี้ยวขวาได้ดีกว่ามึงโทชิพลังโจมตีอย่างเดียวทั้งเด็กมึงเนี่ยมีแต่การ์ดด่าเลยนะทำอะไรเยอะแยะตกช่องแดงผมล้ำหน้าไว้ทุ่งโดนอะไรอ่ะเสียเลือดโอ้กระจอกแค่4เองนู่นของจริงนู่นมาดูนู่นเดี๋ยวฉันจะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูเองนะเอแต่ผมไม่เห็นเลยนะครับคือจะแสดงให้ดูแต่คือกูไม่เห็นเลยเฮ้ยดาบ RX78 กูจำชื่อตอนได้ดาบแม่งมาตอนเดียวกับดาบไอแปลงทาสีของคอนโดเลยมันมีตอนนึงอะที่แบบแม่งเหอดาบใหม่กันอะโคตรเหี้ยเลยนะกูรู้ว่ามึงจะไปฝากใครใช่ไหมโซโกะชิใกล้ไปกูรู้มึงจะไปฝากใครโซโกะตายซะน่าจะแพ้โทชิมันตีแรงกว่าเอ้ยเท่ากันหวัดเสมออือแต่ว่านู่นน่ะนู่นน่ะตัวนั่นน่ะรอก่อนสินั่นน่ะนั่นน่ะตัวเหี้ยเนี่ยเนี่ยนั่นน่ะไปละพาละไม่นะแม่งไปซะทีว่าฮะเหรอเหรอลูกผู้ชายมีแต่ต้องทำเท่านั้นไม่มีเวลามึนมัวลังเลหรอกนะไปลังป้องกันบวก3แล้วเราใช้พื้นเลือดเลยแล้วกันไม่ต้องเดินไปแล้วโอทาเซ่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นของชินเซกุมิน่าจะกลับไปหาป๋านะ3ช่องเว้ยแม่งเอ้ยไปนี่ก็ได้ป่ะป๋าผมกลับมาแล้วโอ้กลับมาไวยังเลยนะแล้วโชกุนอยู่ไหนล่ะคือพยายามแล้วเนาะบางทีฉันอาจจะต้องขอบคุณนายซะหน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาเงินไปละกันนะเนี่ยเงินให้เงินไปโอ้ขอบคุณมากเลยป๋าเอาล่ะถ้างั้นก็ไปทำงานต่อซะฟื้นเลือดแล้วก็ทำงานให้เงินเราไม่ได้อยากได้เลือดนะเพราะว่าเราอยากแย่งช่องจากแย่งช่องจากโทชินะฮะมาดิซามูไรจะไม่ยอมแพ้หรอกนะปรับก็ให้กูโดนอีกแล้วพวก3นี่ไม่ต้องนะธรรมดาก็พอพลังโจมตีแค่1กระจอกจังวะแล้วมันก็ถอยได้6อ้อไม่1ใน3มิดช่องพอดีตายเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปหาไอ้ตัวนั้นเนาะที่เราตีไว้อะนี่คือเราแย่งช่องของโทชิมาเนาะเพราะฉะนั้นโทชิก็จะตังหายไป 2,500 ส่วนเราได้ตังเพิ่ม 2,500 มันจะสนุกตรงนี้แหละแย่งช่องกันเนี่ยนี่เนาะนี่เรากลายเป็น 10,000 และเดินโทชิมเป็น 10,000 โทชิมึงเดินมาทางไหนอ่ะมึงเดินไม่ชนกูนะเพราะว่าลูกศรคนละทางกันแม้รอกันก่อนสิไปโดน
มาดาอุบังคับพลอย1โคตรเหี้ยเลยแล้วก็ไปสู้ตบตับตบตับเรียบร้อยชนะแหละนะเรียลอัพอีกดาบอีกใช่ไหมพ่อพ่อคุณแม่เยอะเลยอ่ะแต่ว่ามึงเจอมาดาโอมึงเอาการ์ดมันออกไปดิอ๋อไม่ใช่มาดาโอเอฟเฟกต์มันทำงานไปแล้วมันทำให้ใช้การ์ดไม่ได้ไงโซโกะอะไรอ่ะที่มันอะไร13วะยิงดาเมจ5แล้วก็หยุดเดินหนึ่งตาไม่ใช่ทิ้งการ์ดหนึ่งใบเอานี่ไปกินซะลากหัวคมๆนี่ลด5ตายด้วยนะประเด็นทิ้งการ์ดหนึ่งใบเดาเมจเออเอาออกไปแล้วก็โดนเดาเมจ5แล้วก็มาดาโอหายเยี่ยมมากเลยโซโกะอ้าวไม่มีเพื่อนเล่นงั้นกูไปละเรียบร้อยเยี่ยมเลยโซโกะนายทำได้ดีมากน่าจะไปทางซ้ายแหละต้องทางขวาไปไอ้มันทำอะไรวะจอดำเมื่อกี้พอลูกเต๋าทำไมวะช่องกูแม่งโดนกดกดแล้วอะโซโกะเราไปด้วยกันเถอะนะพลังโจมตีบวกหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาช่องโอ้โหแม่งเดินก้าวเดียวนี่หว่าเอ้าสุคุโยะมีอะไรเหรออืมฉันหาคนเลี้ยงอ๋อช้าหาคนรับไอ้นี่ไปเฮียไซโคอาร์มสตรอง7อาร์มสตรองแต่ว่าเป็นทองก็คือฉันไม่รู้ว่ามันเป็นทองคำเป็นแท่งทองหรือว่าลูกทองกันแน่นายชอบอันไหนก็หยิบไปเลยแล้วกันนะเชี่ยคินทามะนี่มันปืนใหญ่นี่โออาร์มสตรองไซคอน7อาร์มสตรองไม่ใช่เหรอแต่ว่าทำจากทองแล้วก็โทชิฟื้นขึ้นมาตั้ง 10,000 ช่องแดงๆมันอยากลงอ่ะเรียบร้อยถ้าเราทอยได้ช่องการ์ดเดี๋ยวเราไปซื้อการ์ดแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็ไปทางขวาไปเก็บไอ้ตัวช่องแดงที่เราตีค้างไว้ไปเล่นโซโกะอยากไปไหนก็ไปจิบหายละมีกูคนเดียวไม่นะโซโกะอย่านะโซโกะไม่นะโซโกะไม่โซโกะหลักหัวคมๆคุณคอนโดเพื่อไม่นะพลังโจมตี2ดาบแปลงทาสีกูจ่าสูงมาได้แล้วแม่งก็ไปแย่งช่องโทชิด้วยนะประเด็นตุบตับตุบตับมึงไปแย่งช่องโทชิมาดีกว่าโซโกะมึงทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงการที่กูสะสมมามึงเอาไปทิ้งแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเล็กเก็บไว้ก่อนเอาไปกินโอ้การดีเอานี่แล้วกันแย่งช่องมันมาสู้กันเลยไอ้เอฟโฟร์ชั้นก่อนเพื่อความชัวร์ไม่ต้องอ่ะเรามิดอยู่แล้วไปเลย6นี่6ติดนี่ด้วยติดคริอย่าไปลองเออนี่ติดคริ
คือมอนมันก็เก่งกว่าด้วยเนาะ EXP ก็ได้เยอะกว่าอีกแอฟโรตอนที่2ใช่ไหมที่มันเจอคากุระนี่แววแววอัพ2ขอดาบโอ้ได้แต่เลือดคอนโดแม่งเลือดเยอะชิบหายว่าไงโทชิฟื้นยังน่าจะพอแล้วมั้งยังเลยถ้ามันออกมาเมื่อไหร่มาดาโอแม่งออกมาแน่วายเหลือตั้งแค่ 5,000 โดนคุณโดนแย่งที่มาตั้งโผล่แล้วสินนะอะไรอ่ะการไม่น่าการดูแล้วไม่น่าใช้เลยอ่ะคืออะไรอ่ะกูโดนด้วยโอ้โหสุ่มทิ้งการ์ดกูอย่างนั้นเหรอไม่นะกอริลลาเพอร์พีนหยุดเดินหนึ่งตาด้วยเนี่ยโอ้โหทำดาเมจ5ด้วยโอ้โหมึงเดินอย่างนี้มาต่อยกับกูดีกว่าโชก็มันจะไปแล้วมันจะไปหาท่านโชกุนแล้วมึงไปเลยนะมึงไปเลยมึง 60,000 ไม่พอหรอกนะกูบอก 60,000 ไม่พอมันมาแล้วลืมฉันได้ไงเนี่ยคือด่านนี้มันจะยากกว่าด่านอื่นนะถ้าคุณได้มาดาอุไปเนี่ยแม่งตามติดเลยนะเพราะว่าทุกคนกระจายกันอยู่โทชิอยู่ซ้ายยังไม่เกิดโซโกะก็จะลงไปข้างล่างกูก็จะไปทางขวาคือแบบบอกมาแล้วแว้นด้วยมึงจะไปใช่ไหมมึงอยากไปจริงเหรอก้าวช่องไปดิปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลง4แต่ว่าไปเราก็พอนะ 15,000 เดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราเจอใครโดนมาดาอกดูก่อนแค่นั้นเดี๋ยวดูแค่นั้นก่อนเราตานี้เดี๋ยวก็รู้4ช่องลงไปเลยลงไปเลยนะเดี๋ยวมันก็รู้เนี่ย4ช่องเนี่ยเขตคาบุกิโจเรื่องง่ายคือเขตย่านเริงลมนั่นเอง4ช่อง1 2 3 4เสียตังเข้าบาร์โอ้ยพูดอะไรเนี่ยโอ้พี่ชายมาที่นี่หน่อยไหมที่นี่สาวแจ่มแจ่มเยอะเลยนะคือแบบอะไรนะชวนเขากูเข้าไปเหรออืมคือมันหลอกขายแว่นนะบอกเข้ามาดิขนาดโนบุเดอร์จ่ายังมีนี่เลยฮะอะไรซารุเอารองเท้าแตะให้นี่แว่นเหมือนกันคือถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแว่นหมดนะหมดสต็อกนะแว่นกองแสงคุณภาพดีมึงโดนต้องตุนให้ซื้อเนี่ยกูบอกแล้ว 60,000 ไม่พอบอกเลยถ้ามีคนอยู่โซโกเอ้ยโชจังแม่งจะเดินหนีด้วยโคตรเหี้ยไปแล้วมึงอยู่กับใครโซโกอะโทชิอะชิบหายแล้วอยู่ข้างหลังกูโทชิโชคดีนะเฮ้ยอย่าขยับเข้ามาโชคดีนะโทชิถึงฉันจะเป็นหัวหน้านายแต่ฉันก็คงจะแบกรับภาระไม่ไหวโซโกะทำอะไรกูอ่ะโอ้แม่งเอาปืนเธอทีนหัวไปแล้วนี่หว่าลืมอันนี้ไปทอย2ลูกต้องหนีก่อนก้าวช่องมานี่มาช่องนี้ก็ได้มาสู้เก็บเวลเนาะอีกอย่างนึงมันเดินไม่เจอกันอยู่แล้วไม่เป็นไรมานี่กันธรรมดา4ช่องโซโกะแม่งเอาปืนกูไปกอริลล่าเธอทีนกูอ่ะอีธรรมดา
หกอ๋อสองเว้ยยังไงก็เข้าตายเลยคือใครจะไปคิดว่ามันจะกล้าเดินเข้าไปวะคือเลือดมันเดินมัน 50,000 แล้วนะคือถ้าเราฆ่าซ้ำเนี่ยมันไม่ได้เงินเพิ่มนะครับมันก็บวก 2,500 เท่าเดิมแหละแต่ว่ามันได้เวลไงแล้วก็ได้ตังค์ตอนฆ่าเสร็จแค่นั้นเองเดี๋ยวฉันแสดงพลังให้ดูนะเพื่อนร้อยคุณจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะบอกหน่อยดิไปเลยแว้นเลยไปไหนอ่ะไก่เหี้ยไปไหนอ่ะโทชิโทชิโทชิเออตรงไปเลยไปเล่นกัน2คนข้างล่างเลยพวกมึงตัวปีมันน่ะนะเรียบร้อยโอ้ตัวผมคือเดินมาชนไหลโอ้ขอโทษนะเอ้ามาชนอย่างนี้นี่มันไม่ดีเลยนะหือรู้สึกเหมือนว่ากระเป๋ามันรู้สึกแปลกๆโดนขโมยกระเป๋าตังค์เชี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไรนะฉกเงินเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จริงนะไอคนที่มันชนฉันเมื่อกี้นะไอเชี่ยนี่มันเขาเรียกว่านักล้วงกระเป๋าเออมันกล้ามากล้วงกระเป๋ากู 2,000 โทชิมันเอาไหวเก็บทันแน่นอนรอก่อนสิไปด้วยไปแล้วพวกมึงไปเล่นกันเลยอยากเล่นมึงไปเลยไปมาเร็วโทชิอ้าวเฮียติดมึงมาติดกูแทนไอเวนมึงอยากกลับมาหากูเป็นครั้งที่สองนะรอก่อนนะโทชิ 5,000 เดี๋ยวเราดูก่อนว่าอะไรอะหยุดเดินหนึ่งตาใช่ไหมการ์ดมึงมีแต่การ์ดแกล้งชาวบ้านนะปึงปึงยาเออเอาไปแดกหยุดเดินหนึ่งตาแล้วก็ติดสถานะท้องเสียด้วยใช้การ์ดไม่ได้โคตรเหี้ยเลย4ช่องลงโชว์คุณพอดีที่ขยับตัวไม่ได้โดนฉันเป็นใครกันเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนหัวฉันปวดไปหมดเลยโชว์คุณพูดคือว่าคุณจะเสียความทรงจำจริงๆสินะท่านโชกุนคุณน่ะเป็นผู้นำประเทศนี้นะลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรอหือมีนายรู้จักฉันอย่างนั้นเหรอฉันช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าฉันเป็นใครอ่ะโอ้ให้ตายสิถ้าคุณยังไม่หายสติคือแบบมันช็อกอยู่เนาะเมื่อไหร่คุณจะกลับเป็นปกติเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับมาใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวคุณช่างเป็นคนที่ใจดีเลยแบบนี้ผลเชียร์ยาเดี๋ยวคือมึงจะทำให้โชกุนได้สติกลับมาคือความทรงจำกลับมามึงยานะคือโชกุนบอกว่าเดี๋ยวกูช่วยให้มึงความทรงจำกลับมาเองโชกุนก็เลยบอกนายนี่เป็นคนดีจังเลยแล้วก็เทยาใส่เทยาโอ้ปวดกระบาลต้องเข้าไปถอยลื้อฟื้นความทรงจำไอ้เหี้ยโชกุนกูท่านโชกุนเชียร์แล้วพยายามเข้านะโชจังโดนเชียร์โดนทุบปักตุกเรือนี้เป็นเรือที่แบกความหวังของรุ่นต่อรุ่นของเนี่ยมนุษยชาติอะไรยัดเข้เพราะงั้นอดทนไว้ก่อนนะนักผจญภัยทั้งหลายเชียร์มึงไปลื้อฟื้นความทรงจำแบบนี้ให้โชกุนนะเดี๋ยวนะการผจญภัยฉันเป็นนักผจญภัยอย่างนั้นเหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณผจญภัยแบบไหนมาจะได้ลื้อฟื้นให้แม่นขึ้นความทรงจำอะแต้มบวกหนึ่งรอก่อนสิเหี้ยไม่นะโชจังอยู่กับพี่ไปเออเอาละดูสิอ๋อมันเพิ่มแต้มแค่ 4% ใช่ไหมสไนเปอร์13
กอริล่าเทอร์ทีนทำอะไรได้วะนะลืมใช่ไปแล้วกอริล่าเทอร์ทีนยิงใส่แม่งเลยฮิวต้นเลือด5กูจะยิงโซโกะไม่ได้จะยิงโทชิเฮ้ยเดี๋ยวนะช่องสีแดงนั่นมันเงินของโทชินี่ว่ะแล้วไม่ใช่เงินของโซโกะเพราะงั้นก็ต้องแย่งกันมาครับให้มันไม่มีเงินนะคืนเงินไม่ทันเอาไปแลกไม่พอขึ้นปังฝีมือแค่นี้สินะเรียบร้อยน่ะโซโกะหรือตัง 5,000 แล้วส่วนเราเป็นแสนเป็นหมื่นหมื่นห้าเอ้ยหมื่นเจ็ดห้าร้อยเริ่มเลือดอีกแล้วเออพลังเลือดกูจะเยอะไปไหนเนี่ยอยู่กับที่นะโชคดีไปชิขยับไม่ได้แล้วมึงก็โดนนั่นอะใช้การ์ดไม่ได้เอ้านายอยู่ด้วยกันเหรออ่านี่เอาไปเลยนี่กลัวของมาให้นี่นี่ของดีของดีเอาเงินไปเล่นปาจิงโกะเสียเงินคูณ500ต่อหน้า 5,000 เองโอ๊ะกระจอกถึงโซโกะมีเงินแค่ 2,500 เงินมึงไม่พอแล้วนะโซโกะเดินไปเลยอยากเดินไปไหนเดินไปเลยพลังโจมตีบวก1เออเอาเดินๆฮะ1 2 3โอ้โหลงช่องไหนก็ได้ถ้าเป็นกูนะกูเดินออกไปข้างนอกแล้วกูไม่อยู่ในวงนี้แค่นี้เออสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเงินมันน้อยเกินไปเห็นไหมมันออกมาแล้วโซโกะเดินเลยโซกุนเดินเลยอ่ะไม่เดินกูอยากไปกระทืบโซโกะมากเลยอ่ะขอลดลดโอ้พลังโจมตีหมู่ห้าตัดไปเลยหกแต้มเลยขอดูหน่อยดิของฮิจิกะตะโอเคเดี๋ยวเราไปโดช่องฮิจิกะตะก่อนก็ได้แล้วก็มากระทืบโซโกะด้วยมึงจนแน่โซโกะอันนี้มันช่องโซโกะนี่ว่าสีแดงมึงหมดตูดแน่โซโกะยอมโดนแมตตี้แค่หนึ่งยิ้มเถอะมันได้5แล้ว1ใน3พอเราที่จะบล็อกได้ก็ฆ่ามันให้โซโกะจนตายไม่พอปักอยากได้พลังโจมตีอ่ะถือว่าเป้าหมายสำเร็จแล้วโซโกะจนหมดตังค์ไม่มีเงินได้มันกลับมาเดินต่อได้ตังค์ 7,500 แล้วก็ไปเรียกสติโชกุนอ๋อขยับไม่ได้เลยเหรอ3เทิร์นอ๋อแค่ใช้การไม่ได้เฉยโชกุนมันนี่แน่เออยังถึงโชกุนอยู่เรียกสติโชกุนเดี๋ยวนะนี่มันตอนหิมะถล่มนี่ว่ะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงในฐานะที่เรายืนอยู่ในข้างโชกุนเราจะต้องให้ผู้หญิงกับเด็กปลอดภัยเนาะก็คือนี่ไงจับฟอร์เมชั่นก็จะเรียงแถวกันแบบนี้เดี๋ยวนะทำไมโชกุนมันอยู่มาทางกูวะคือดันโชกุนมาเหี้ยคือมันจะมีตอนที่มันอยู่ในหิมะเนาะทำให้แบบตัวอบอุ่นไงนายต้องทำนะในฐานะของรองหัวหน้าของชินเซ็นคุมินายจะต้องยอมเปลืองตัวหน่อยละเพื่อนทำให้โชกุนอุ่นซะเร็วเข้ารีบจับทีโคตรเย็นเร็วเข้ารีบทำให้ท่านโชกุนของท่านโชกุนอุ่นสิเหี้ยจับท่านโชกุน
นี่แกมึงเล็งเรื่องนี้มาแล้วใช่ไหมเนี่ยอยากทำนะก็ทำเองสิวะโอ้ท่านโชกุนของท่านโชกุนน้อยแกมึงจะล้มล้างเรียกว่าไงนะล้มอะไรนะล้มโชกุนเหรอเขาเรียกว่าไงนะชี้ท่านโชกุนใกล้มากเดี๋ยวอย่าเอามาใกล้ดีว่าเดี๋ยวมือกูก็โดนหรอกชินเซนกุมิอดทนไว้นี่แกไม่อายกันเหรอทำให้โชกุนต้องอับอายขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ดูท่านโชกุนน่าสงสารชิบหายเลยแมงเหม็นมากเลยอ่ะโอ้โหที่จิคาตะเหม็นมากว้าน่าสุดว้าเย็ดฉันจำได้แล้วฉันบินได้เดี๋ยวนี่โชกุนจำอะไรมาเนี่ยดอก่อนเซ่โดนมาดิจกตังค์ 1,000 เอาไปเลยโซโกะเงินค่าขนมนะ 1,000 นึงอ่ะมีเป็นแสนแล้วมันเป็นแค้นที่อะไรกับจิจิกาตะวะคือมันจะมี 100% เนาะเพราะงั้นอ๋อช่องฮิจิคาตะเว้ยโอเคไปกระทืบฮิจิคาตะสินะแล้วมันก็แย่งช่องเข้ามาแบ่งๆกันไปพวกมึงเนี่ยนะ 5,000 กับ 2,500 แบ่งๆกันไปมึงได้โจมตีกันแหละเด็กเหี้ยโชกุนอย่าเดินเออนั่นแหละฮิจิคาตะมันจะได้เดินหลบนานหน่อยเราอยากได้กราฟไล่มาดาวว่าค่ะค่ะค่ะโอ้กราฟเต็มแล้วนะตอนนั้นก็ช่างไปเถอะไปสี่เว้ยว่าได้แก่สองสามช่องคุยอีกนี่หว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าข้างล่างแล้วฉันจะจัดการแกเองตีธรรมดาขอพลังโจมตีนะคราวนี้แต่มาน้อยให้มันเข้าเพื่อนบ้างนะเข้าเก้าเก้าไปเลยเรียบร้อยเวลอัพหลังจบตีเออดีมากก้าวแล้วพอสู้โฮนี้ได้แล้วมึงเดินเลยโซโกเออไม่ใช่โอชิเดินเลยใช้การ์ดได้แล้วแต่มึงการ์ดเหี้ยมากมีแต่การ์ดเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มีแต่ดาบกับรถอ่ะคือเลือด3มึงใช้รถเถอะนะเออไปเดินหาโชกุนไว้ขึ้นน้อยๆหน่อยโอ้โหมึงเดินกี่รอบวะน่ะเดินมาดักหลังโชกุนเรียบร้อยเสียตังค์นี่แต่มันแค่หลักพันเว้ยมันเบาอยู่มาเลยนี่เดินกลับหลังด้วยหยุดเดินหนึ่งตาเหี้ยๆๆเดี๋ยวเราต้องไปกระทืบไอ้ตัวทางฝาก่อนเชี่ยทำดาเมจ10แต่มึงน่าจะโดนใส่โทชี่นะเพราะว่ามันที่1อยู่ที่1คู่กับโซโกะเนาะของเรามีเงินก็จริงแต่เราที่โหลนะเพราะว่าเราหาโชกุนได้น้อยไงเรียบร้อยโดนไหมโดนสิมาสิ6ช่องมันแปลว่าช่องเปล่าไม่เป็นไรชนะแหละ13อ่ะรังจบทีมเยอะอยู่บวก 5,000 เยอะนั้นน่ะแต่เลือดไม่เพิ่มหรอ
เดินเลยท่านโชกุน ไม่เดินซื้อดิการ์ดรอเลยตุ้มเต๋าโอเคใช้เลยการ์ดจะเต็มแล้วสิบช่องพอไหมไม่พอไม่พอไม่พอเว้ยถ้ามาเนี่ยท่านโชกุนกูยอมเอามาดะโอ้ก็ได้ไหมท่านโชกุนผมกลับมาแล้วครับขอท่านโชกุนสักหัวหนึ่งอะวะโอ้โหสวยเฮี้ยลื้อฟื้นไม่ขึ้นเลยเฮี้ยอะไรเนี่ยมาเริ่มเกมท่านโชกุนกันดีกว่านะเอาล่ะทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับกูวะก็ท่านโชกุนนะตระกูลผ่านมาเป็นหลายรุ่นๆแล้วก็สืบทอดตระกูลกันมาเรื่อยๆนะก็ได้ยินข่าวบ้างนะแต่ว่าคือถ้าพูดนินทาโชกุนแบบนี้กูว่ากูต้องโดนประหารชีวิตแน่เลยว่ะคุณนะเองก็ตามถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับท่านโชกุนตอนนี้แล้วก็พวกเราโดนประหารชีวิตแน่เลยไม่โดนในประเทศแน่เลยคือมึงพาโชกุนมาบาแล้วแม่งโดนแพ้เกมโดนลงทันนะแล้วโดนถอดซะร่อนจ้อนเลยโคตรเหี้ยเลยถ้างั้นแล้วก็คนต่อไปหมายเลข5ไปซื้อกางเกงให้ท่านโชกุนหน่อยดิซักจังอย่างนั้นเหรอชิบหายแล้วแต่ว่าขอร้องแล้วนะช่วยซื้อกางเกงให้โชกุนด้วยท่านโชกุนไม่ใช่ซักจังนี่ว่าโคตรเหี้ยเลยท่านโชกุนก็คือมันเล่นเกมพระราชาเนาะแล้วแบบท่านโชกุนคือสุ่มเลข5ไปซื้อกางเกงให้หน่อยแต่ว่าคนที่ไปซื้อเสือเป็นโชกุนที่ไม่มีเสื้อผ้าอยู่โคตรเหี้ยเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะต้องถอดกางเกงในออกเชื่อแล้วไม่นะอย่าถอดมันออกนะชื่อตอนเชื่อชื่อตอนเลยอย่าถอดอย่าถอดกางเกงออกไม่มันมาแล้วจะต้องถอดไม่ได้หรอได้ตังค์ 5,000 ชิขยับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เป้าหมายเราคอยมาสิตอนนี้มาดาโอไม่ใช่ปัญหาแล้วแหละปัญหาคือเราจะเก็บโชกุนได้กี่ช่องแค่นั้นเองท่านโชกุนเดินด้วยครับขอร้องละเดินมาเออสู้กับมอนเก่งๆเลือด 10,000 เลยเหี้ยไม่ใช่เลือดตังค์มันชนะอยู่แล้วนะมอนจะได้อยู่แล้วต้องไปตกจริงแป๊บเดียวแม่งแป๊บเดียวแม่งแซงแล้วโซโกะถอยหน่อยโชกุนเดินหน่อยเออสองช่องก็ดีตาช้อนแล้วสินะฉันจะแสดงพลังของมาดาโอให้ดูโอ้ถ้างั้นก็ฝากตัวด้วยครับโคตรระแวงอะไรอ่ะการที่อะไรเนี่ยการที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วสิขันเป็นการ์ดโดนคือทุกครั้งที่เราเดินผ่านศัตรูอีกฝ่ายจะลดเลือด1ช่วยไม่ได้ไว้ต้องรีบวันแล้วจะขับไปไหนอะครับขับไปเหยียบหน้ามึงนี่เจ็ดแต้มท่านโชกุนผมกลับมาแล้วขอรื้อฟื้นความทรงจำให้โชกุนหน่อยเออสองช่องเฮียท
ุกคนใจเย็นก่อนแล้วมันกางเกงในท่านโชกุนนะไม่ได้ฉันต้องเกงเอากางเกงในนี้ไปให้เพื่อนคือแบบมึงแย่งกางเกงกันนะโคตรเหี้ยเลยพวกมึงทำอะไรเนี่ยกางเกงโชจังนะเว้ยมึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะโชจังเขาเดินไปซื้อกาแฟเดี๋ยวก่อนถ้าตอนนี้กางเกงในถูกดึงแท้ๆเขามีแรงขนาดนี้ได้ไงเนี่ยอีกอย่างโอ้โหดูเขาก่อนเขานั่งบนกางเกงในแบบไม่สนอะไรเลยโคตรชิวเลยเหี้ยอะไรเนี่ยเขาทำไมเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนที่เฮียท่านโชกุนคนที่มีบารมีกางเกงว่ายน้ำกางเกงขาดจำแต่ละอย่างท่านโชกุนโอ้ใช่แล้วคุณจำได้แล้วสินะท่านโชกุนนั่นแหละจำให้ดีขึ้นเดี๋ยวนะขอดูหน่อยสิเอาอันนี้หนึ่งนะอ้าวมีคนอยู่เดี๋ยวโซโกะมาเจอกันนะเดี๋ยวเอาไปฝากเราแว้นอยู่ในนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเพิ่มแม็กเทสพี5ตามมาเลยมาเลยนะคือเราเดินไกลกว่าโทชิเนาะมันยังไงก็ไม่คุ้มสู้เรามาโยนขี้ใส่ตัวโซโกะดีกว่าโอ้ยลดแม็กเทสพี5ก็ถือว่าดีอยู่เมื่อกี้เราได้เพิ่มแม็ก5มาลด5เหลือเท่าเดิมไปเลยโซชิมไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยปูสินะคือเลือดเหรอนะมึงอ่ะเลือดเหรอนะไอ้เหี้ยแกล้งกูเอ้าแต่มึงไปแกล้งโซโกะนี่คือมายองเนสเธอทีนยังไงล่ะไปทำอะไรเขาอ่ะพอยเหลือหนึ่งเดี๋ยวนะโซโกะถ้ามึงทอยเหลือ1ช่องข้างหน้ามึงนี่คือเหี้ยเลยนะติดนี่แล้วมึงขอแรงๆดิโอ้โหมึงซวยแน่มึงเจอโอทาเอะมึงซวยแน่อุ๊ยตายแล้วกูลูกค้ามีเวลาว่างมั้ยถ้าว่างแล้วก็เข้าร้านเราซะหน่อยนะอย่าไปบอกแล้วกันนะอย่าไปบอกคนอื่นแล้วกันนะถ้าฉันเข้าอ๋อคือคิจิกาตะมันไม่เข้านะบอกอะไรอ่ะหรืออย่าบอกนะว่าคุณไม่ว่างอ่ะเข้าแหละสวยแน่40,000เข้าร้านไหนไม่เข้าเข้าโอทาอิมึงโดนมายองเนสเธอทียิงอยู่ไม่ใช่เหรอมึงเดินได้หนึ่งอ่ะคือเลือด3ยกเว้นมึงจะใช้ลูกเต๋ารถอ่ะไม่เลยคือเลือดมึงตายไม่หลอดแน่แกไม่หลอดแน่โซโกะถอยได้1โดนมายองเนสเมื่อกี้รู้สึกเหมือนว่าเวลาชีวิตมันจะนับถอยหลังอะครับโอ้ชิตมันมาอีกแล้ววันนาบีโอ้ไม่มีใครโดนเลยเพื่ออะไรรอดได้ไงเนี่ยเย็ดท่านโชกุนเดินต่อเดินไปท่านโชกุนมาแล้วอุ้ยโดนรถหนึ่งไปเลยการ์ดเฮียดีมันทำให้กูโดนดาเมจ1ทุกเทิร์นซื้อการ์ดมาทำอะไรได้ทำอะไรได้แล้วหนึ่งนะทำอะไรได้แล้วหนึ่งใจเย็นเทียบมือกูทำอะไรได้วะเนี่ยกอริลล่าเทอร์ทีนอีกฝ่ายทอยทันทีลูกเต๋าอ๋อโอเคถ้างั้นก็โซโกะเอ้ยไม่ต้องใช้การ์ดนะโซโกะกอริลล่าเทอร์ทีนแม่นจัดจัดขอ2ขอ2 4 1 2 3
4ช่องแดงไม่เป็นไรเชี่ยไปๆก็เฮียแล้วรถมาโอ้เหมือนจะมีคนตัดหน้ารถแน่โอ้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะอาจจะคิดไปเองก็ได้ชิบหายแล้วรถชนดิเฮียรออะไรล่ะเออมาดาโอมาดาโอนาดีโมหยุดเดินตาต่อไปหมดความหวังหนังน้ำตาดินสู้เต๋าสองไม่ได้สู้กับใครนะแต่มึงจะมีเงินพอไหมอะโทชิเห็นช่องทองแล้วแม่งตกหมดตุกแม่หนึ่งโอ้โหสบายละถ้าเป็นผมนะผมลงช่องโชกุนนั่นแหละไม่ต้องเดินไกลหรอกเพราะว่าเฮ้ยเฮียมันมาแล้วมาเจ้าแต้มแซงแล้วเออออกมาซะมึงตังน้อยโคชิตังไหมแล้วก็โซโกมันคอยทันทีเนาะได้3ก็ดีนะเดี๋ยวเราต้องไปเอาช่องโซโกออกก่อนที่มันบวกกันอยู่คอยเลยโซโก3โอ๊กเชี่ย1เวนนี่แหละเราอยู่เดินอยู่เดี๋ยวตาหน้าแม่ก็เดินผ่านกูอยู่ดีมันเป็นช่องมันเองเนาะทำใจเดินเลยโชจังไม่เดินโอเคมันมีช่อง 10,000 หลายช่องเลยอ่ะเราหยุดเดินอยู่โอ๊ะจบเทิร์นโอ้พลังหมดว่ะมาดาโอซ้ำกับอีกทีนึงอ๋อเสียตังเสียไปเลยรีว่าเสียการ์ดนอนเงินมันเพิ่มอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเสียไปเถอะโทชิมาแบ่งภาระกูไปหน่อยโทชิตาของฉันแล้วสินะคือเลือด3เออได้ไปเถอะนะแต่ถ้าเป็นกูอะกูไปทางขวาละกูอยากอยู่ทางซ้ายหรอกอันตรายใช้สิ่งนี้ดีกว่าทำอะไรอะ4ช่องมาสู้กับกูไหมล่ะมาซ้ายดิไม่มาโคชิมันจะกลับไปใหม่เว้ยเฮียการ์ดกูพลังป้องกันบวก5เคลือบทองมึงตายแน่โซโกะขโมยตัง 1,000 ขโมยตังกูสินะเออขโมยไปเถอะเงินเอาขโมยมึงส่วนตัวแล้วนะโซโกะนะว่าใช่อ่ะคือเราเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับแต่ว่าเงินเยอะกว่าแต่มันเลือกโทชิส่วนตัวที่เนี่ย2ช่องพอดีด้วยมาเลยโซโกะมาเลยต้องการคนเอาคาระออกไปพอดีอ่ะคุณคอนโดนี่มาเลยโซโกะใช้เลยพลังป้องกันบวก3อีกสิมี6นี่ชนะไม่พอนี่บวกอีก3เท่ากับเข้า9อย่ายังไม่หมดมีการ์ดใช้ก็ต้องใช้ใช่ไหมนี่บวก5ไปเลยตีมที่แตก6นี่สั่งได้ดังใจบวกอีกนี่20เฮ้ย14ว่ะรอดตายไปนะนี่ปี้เลือดเหลือ6ขอบใจมากเอื้อยังเร็วเกินไปนะเอาตังมาดิป๊อก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 ป้อมนี่เลยน่าได้ตังด้วยโคตรแม่นเพิ่มเวลว่าถ้ากันจะขอพลังโจมตีนะเออฮือแล้วมึงก็ตัวพละไปอี
ดูนี่ก็ห่างเลยกระตะกะดูเหมือนว่าฉันจะสลัดมันหลุดได้แล้วนะถึงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอท่านโชกุนเดินไปซะลึกเลยชิบหายแล้วเอาล่ะปวดต้องรีบไปแล้วการเที่ยนี่ออกไปสักทีเออโดนแดมเมจ1-3เธอเนี่ยเอามาทำไมผู้เข้าปั้นแตกไปซ้ายดิ1ช่องไปเอาช่องโทชิออกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเดินมาทางขวาอยู่แล้วถ้าให้เดานะเพราะงั้นเดี๋ยวมันก็เอามาเราไปแล้วก็เดินเราคืนมันเองนี่แน่เรียบร้อยโทชิยากจนสกุลยากไรโทชิมึงเหลือตังแค่ 2,500 มึงจะเข้าไปจริงๆเหรอฮะหรือเหลือ3จะเข้าจริงๆเหรอโทชิเชี่ยพอยได้1ดีนะที่แม่งจบมันใช้การ์ดไปก่อนขึ้นบนลงล่างเว้ยมึงใจยังวะโทชิโซโกะแม่งก็เดินเอามาดาโอมาแปะตัวกู 107,000 ไม่ใช่ 17,000 ขโมยตังค์พันหนึ่งขโมยไม่เท่าไหร่นู่นอ่ะเอ้าแล้วมึงส่วนตัวเท่าไหร่นะส่วนตัวเหี้ยอะไรนั่นน่ะนั่นสามช่องโอเคเชี่ยมาพับแปะกูช่องกูด้วยนี่ว่าโซโกะมึงไม่ได้แล้วนะจะเหิมเกินไปแล้วนั่นช่องกูแล้วเนี่ยแล้วตังกูอย่าเลือดก็พอเชี่ยได้เลือดแม่งกลับมาเต็มเลยไม่นะโชจังเดินไปหน่อยดิโชจังเออนั่นแหละช่องนี้เป็นช่องที่ไกลที่สุดแล้วเพราะว่าแม่อย่านะมาดาโออย่านะมาดาโอใช้การ์ดให้กูด้วยมาดาโอกูยังไม่ทันคือการ์ดกูก็จะใช้การ์ดนี้แหละแต่ว่าคือเชี่ยการ์ดขับไล่มาดาโอขอบใจมากเลยอุ้งหญิงซาย่าลอก่อนสิไปเลยไปเลยเพี่ยโกหกเด้อสลัดมันหลุดแล้ววะตาหน้ากูต่อให้กูโดนมาดาโอกูจะนั่นน่ะเตะใส่ไปเยี่ยมมึงจะทำอะไรอ่ะมึงแค้นกันส่วนตัวแล้วเหรอนะกูว่าคอยกันได้หนึ่งเนี่ยตอนนี้ไปแดดบอยงเนส13คิวคอยได้หนึ่งคอยได้หนึ่งก็ลงมาสู้กับกูดิคอยเต่า2ดีนะ2 5เว้ยมึงต้องเข้าไปข้างในนะไม่งั้นมึงเสียเวลาไปเออหนักเลยอุ้ยตายแล้วหนุ่มหล่อสนใจเข้าร้านไหมจ๊ะไม่ได้นะต้องเข้านี่บังคับเข้าร้านเลยชิบหายโดนดูดตังค์ไปเท่าไหร่เนี่ย20,000เรียบร้อย20,000เหมือนกันมาสู้กันดิ
หลังจากตีบวกหนึ่งเออมาดิมาดิมาเชี่ยมันยอมใช้การ์ดนี่เลยแต่มึงทอยลูกละหนึ่งนะเออสามช่องเยี่ยมเชี่ยมันเอามาแปะช่องกูไอ้โซโกเงินกูหายไปแล้วตีแรงเหลือเกินนะโซโกมึงคุณมาดาโอครับโอ้ทอยหนึ่งโอเคเจ้าชิบะใช้การ์ดเชี่ยนี่อีกแล้วนะได้มึงใช้การ์ดแทนกูแบบนี้ได้เลยตอนแรกกูจะใช้การ์ดให้มาโดไปเกาะโอคิตะแล้วเราก็เดินออกทางซ้ายเนาะแต่ถ้ามึงจะเอาแบบนี้ได้มึงจะเอาแบบนี้เชื่อเจ้าชิบะนี่กูก็ฆ่าช่องตัวเองก่อนเลยมาเลือดอย่างเยอะยี่ไม่ค่อยนั่นแหละโดนนิดหน่อยสองแต้มคือตอนนี้โทชิไม่น่าห่วงนะเพราะว่าโทชิอ่ะเลือดน้อยไม่ใช่เงินกระเป๋าตังค์แม่ยกน้อยแต่ว่าไงดีโซโกมันตังมันเยอะแล้วมันก็แย่งช่องได้เยอะด้วยอย่างช่องมันอยู่ไกลถ้าจะไปแย่งคืนก็นานแถมแม่งก็แย่งมาดาโอกันอยู่เนี่ยนะแบ่งกันผัดกันให้มาดาโอเนี่ยจบตีเออมาดิโซโกโดกอนเซเอาไปเด็กถ้ามึงใช้การ์ดลดนะกูใช้การ์ดส่งมาดาโอไปหาแล้วกูก็จะไปฟาร์มแล้วโอ้ทอยเต่าสองลูกโทชิไม่มีการ์ดแกล้งคนอื่นเยอะนะมันก็มีแหละแต่ว่าไม่ใช่แบบเน้นขนาดโซกุขนาดนี้ถึงพอดีเลยมันจะเปอร์เซ็นต์ครบก่อนนะเนี่ยไปดิโดนใช้การ์ดก่อนเหมือนกันเหมือนกูเลยมึงใกล้เป็นดาร์กมาดาโอยังวะไอ้เหี้ยมเราไปแล้วกันไปสู้กันดิทอยไม่ติดมึงเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่แล้วหมายเลข8เจอคำสั่งหน่อยสิเกมพระราชาต่อเหมือนเดิมเนาะเอาล่ะหมายเลข8นะกับหมายเลข4เธอสวมกางเกงในอะไรอยู่ขอดูหน่อยเชี่ยโชกุนอีกแล้วล่ะฉันจำได้ว่าฉันหมายเลข4เดี๋ยวนะนี่คุณจำเลขอะไรเนี่ยเรียบร้อยคำกี่โจ60,000อาดาโอเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันเลยนะให้กูใช้การ์ดด้วยตัวกูเองเถอะนะไม่นะอย่าเดินเอื้อมันซ้ำปะซ้ำด้วยเหี้ยโคตรดีเลยเชี่ยตัดผมเชี่ยฉันจำได้ว่าทรงผมฉันมันหน้าแบบแน่นมากเลยโดนดึงหน้านะเดี๋ยวนะหน้าดังเปี้ยๆเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาดาโอกูขอแล้วนะ
กูขอแล้วนะมึงให้กูใช้การ์ดของกูเองกันนะนะพลังโจมตีบวก3ไปไปเลยมาดูปากด้วยมัน30เปอร์แล้วอ่ะไอตัวนั้นเราต้องเข้าไปเล่นข้างล่างแล้วนะเพราะว่ามันจะเปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปแล้ว2ช่องมาเข้ามาเล่นหน่อยไม่เกิดอะไรขึ้น60โดน4ช่องหุ้ย3ช่องเลยเหรอมึงชนะแล้วหรือมั้งเนี่ยเออそろそろ帰りますよรีบๆกลับไปนอกรีบๆกลับบ้านได้แล้วครับโชกุนくそどうやっても戻らねえどうすりゃ記憶なんて戻るんだแม่งเอ้ยจะหาทางยังไงให้โชกุนความทรงจำกลับมาได้วะคาตาจิเกะไน親切な人私のためにいろいろと手を尽くしてくれてคาตาจิเกะเนาะคาตาจิเกะนายเป็นคนดีนะしかしもう記憶など戻らなくても構わない忘れてしまったということはその程度のちっぽけな人間だったということだก็ถึงตอนนี้ความทรงจำผมจะหายไปก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะขอแค่ผมเป็นคนดีก็พอ過去の自分など捨てて新しい自分として生きていくべきなのかもしれないบางทีการแบบทิ้งชีวิตเก่าตัวเองไปแล้วอยู่เป็นชีวิตใหม่อาจจะดีกว่านี้ก็ได้覚悟は立派だがそんなことされちゃこっちはたまったもんじゃねえก็มีจิตใจตั้งมั่นแบบนี้มันก็ดีนะแต่พวกเราจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมา親切な人もう会うこともないだろう。ขอบคุณมากเลยคุณคนใจดีคุณจะไม่เจอผมอีกต่อไปแล้วล่ะนะจ๊อ待ってくれ将軍様รอก่อนท่านเจ้าคุณหึเที่ยนั่นだてめら何のつもりだนี่พวกมึงทำอะไรเนี่ยその男を渡してもらおうかส่งผู้ชายคนนั้นมาซะ将軍様がこの辺をうろついてると聞いてきてみたが本当にแหมก็ได้ยินข่าวลือมาว่าท่านโชกุนมาเดินเตร่แถวนี้นะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยเดี๋ยวนะโชกุนโชกุนอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยนะทนี่กักสโนบรีฟ男を渡してもらおうบาคุกから身代金をたっぷり絞り取ってやらเอาเป็นว่าตอนนี้ส่งกางเกงในแกมาก่อนแล้วกันนะเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยこんな真似してただで済むと思ってんのかてめら。เฮ้ยมันปัญหาเยอะเกินไปแล้วนะฉันว่าพวกแกเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นดีกว่าใส่หัวไปああ渡さねえつもりかだったらその辺にいる一般人に危害を加えるまでだいいโอ้จะส่งไปเฉยๆนี่คืนไปเฉยๆเงี้ยนะอย่าแกกล้าทำร้ายคนปกติบริสุทธิ์แบบพวกเราอย่างนั้นเลยคนธรรมดาずいぶん卑怯な真似しやがるじゃねえか。将軍様、敵は俺が引き受けますから。構わずお逃げください。พวกแกนี่มันขี้ขาดจริงๆจับตัวประกันแบบนี้ท่านโชกุนที่นี่ให้ผมจัดการเองรีบหนีไปก่อนเถอะครับしかし。แต่ว่า将軍様。ท่านโชกุนさっき自分なんてちっぽけだから過去は捨てるだなんだと言いましたよね。เมื่อกี้ท่านพูดว่าท่านจะทิ้งอดีตของตัวเองไปใช่ไหมครับそれでもあなたのために大勢の人間が動くんですよ。あなたが望むにしろ望まないにしろ。ถึงท่านจะทิ้งอดีตตัวเองไปแต่ก็จะมีคนอีกหลายร้อยคนคอยตามหาท่านก็คือแบบคือโชกุนคนนี้มันเป็นที่รักของทุกคนเลยเนาะก็คือแบบถึงจะทิ้งไปก็จะมีคนไปหาไปช่วยอยู่ดีอะนะそれを覚えていなかろうとその事実をその責任を負わなきゃならないんじゃないですか。เพราะงั้นถึงแม้จะจำไม่ได้ก็อย่างน้อยขอให้รู้ไว้ว่าคุณมีความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบอันนี้อยู่
何グズグズしてる。本当にその辺のやつ一人ずつ切っていくぞ。ปนควยเลยว่ารีบๆส่งมันมาได้แล้วมีแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอ夜が出ていけば罪のない者たちを傷つけたりしないのだな。ถ้าฉันไปกับนายนายจะไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์แถวนี้ใช่ไหมมะคิโอคุะอย่าบอกนะว่าความทรงจำของนายกลับมาแล้วโยは多くの者に守られてならば世も多くの者を守るのが道理というทางนั้นในทันคือถ้าต้องเสียสละร่างกายนี้ก็ยอมเพื่อที่ได้ปกป้องประชาชนของฉันโยは間違っているかก็เป็นอะไรนะเป็นโชกุนน่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะต้องเลยครับแต่ว่าอุเอซามะกะอินโอชิโอคะเกรุนิวะไอเตะกะชีซาซุมิมัสโคโกะวะวาเรระชินเซ็งกุมินิโอมะคาเซโอแต่ว่าศัตรูของท่านในตอนเนี้ยแค่กุ้ยข้างถนนไม่ต้องถึงมือท่านหรอกครับที่เนี่ยให้พวกเราชินเซ็งกุมิจัดการดีกว่าหึพวกแกใหญ่พวกเร็วนี่รอดสักคนเดียวนะใหญ่พวกมันประมาทเราได้จับพวกมันให้หมดเลยเกิดเรื่องหลายอย่างขึ้นเลยเนาะอย่าใส่ใจเลยครับมันเป็นงานของพวกเราอะท่านโชกุนทุกคนเป็นห่วงหมดเลยนะครับกลับไปกันเถอะนะกลับไปด้วยกันเถอะではいくとしよう。ถ้างั้นกลับกันเถอะนะ อะ อะไรเหรอ ล็อกเอาไม่ได้ยัง เดี๋ยว ท่านโชกุน ข้างหลังระวังครับท่านโชกุน มึงบอกช้าเกินไปแล้ว โซโก้ มึงบอกช้าเกินไปแล้ว ป๋า ป๋าแม่งขับชนเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนฉันขับชนอะไรสักอย่างเมื่อกี้เหมือนเห็นโชจังแวบๆอ๋อคือเมื่อกี้โชจังกลายเป็นดวงดาวไปแล้วครับบินเรียบร้อยเฮ้ยพวกเชี่ยไปตามแปลวเข้ากรรมกรโดนชนกระเด็นไปดวงดาวเลยท่านโชกุนกูที่โหลเลยนะดูทรงเลยนะเฮียจับคือมีเงินเยอะแต่ว่าติดมาดาโอเนี่ยโดนพวกเคียเนี่ยเอื้อพี่โลเชียเชิญท่านโชกุนเล่นจบสตอรี่เตือน109ก็สามารถใช้ตัวละครคอนโดฮิจิคาตะแล้วก็โซโกะมาเล่นในด่านแบบปกติได้แล้วเนาะนะฮะปลดล็อกฉากอะไรพวกนี้โอเคแต่เราแพ้ไม่ใช่เหรอ ฮึ将軍様がいた何かโชกุนเขาหายไปไหนเนี่ยนี่คุณละเมอเหรอชิเกโยไอชิเกโยแล้วไอเชี่ยนี่มันอะไรเนี่ยลูกเต๋าหน้าตาแปลกๆแล้วเห็นท่านโชกุนไหมอะไรสมกับที่เป็นคุณฮิจิคาตะเลยนะเอาโชกุนไปขายไล่ลูกเต๋าเนี่ยไวจริงๆก็บอกว่ากูไม่รู้ไงว่าเขาหายไปไหนทั้งสองคนจะท้อแบบนี้ไม่ได้นะต้องหาทางกลับแล้วนะไปกลับกันเถอะกลับออกมาล็อบบี้หึไม่ได้ออกเกมที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่คุ้นเลยอ๋อคงเป็นล็อบบี้นะครับก็แบบไว้เข้าด่านต่างๆไงなるほどモンキーハンターの集会所のようなところか略してモンハン
อืมนี่เองเหมือนกับเกม Monkey Hunter สินะหรือว่าที่รู้จักกันในนามมอนฮะดับดาคอนโดซังそれ以上は問題になるไม่ได้นะคอนโดซังถ้าพูดชื่อเกมนั้นออกมาเดี๋ยวเราติดลิขสิทธิ์นะนั่นอะไรกันเนี่ยそちたちもここへ来ていたのかพวกนายก็มาที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยสมท่านโชกุนกูบุจิเดชะกะปลอดภัยดีหรือเปล่าครับบาดเจ็บตรงไหนไหมようは怪我などしておらぬตอนนี้ยังไม่บาดเจ็บしかしแต่ว่าท่านถูกรถชนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้よくわからぬが、おそらくそれは本物の世ではないぞ。ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คงเป็นเพราะว่าไอ้ตัวรถที่มันชนน่ะมันไม่ใช่ของจริงมั้งเป็นภาพโฮโลแกรมอะไรพวกเนี้ยเนาะ เดี๋ยวนะ อะไรวะเนี่ย ก็คือโชกุนที่มันพากลับไปชินเซนกุมิอ่ะคือเป็น AI เป็นบอทเว้ย อะไรวะเนี่ยฟังสับสนชิบหายเลยสองคนก็気づいてなかったんですか อะไรเนี่ยอย่าบอกว่าทั้งสองคนไม่รู้อ่ะ気づいてましたけどね ว่าโชกุนที่เราเล่นในด่านเมื่อกี้มันเป็นโชกุนตัวปลอมอ่ะ大方片栗子にでも言われて世の様子を見に来たのである ก็คือพวกนายเข้ามาตามหาฉันใช่มั้ยこの通り心配する必要はない ต้องขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะ世はまだここで遊んでいく คือฉันอยากฉันยังอยากเล่นอยู่ที่นี่ต่อแต่ว่าその格好で行かれるのですか ชุดนั้นมันนั่นその格好เดี๋ยวนะท่านคุณสังเกตท่านใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดนี้มันได้ด้วยเหรอท่านเอเอ様現実にお戻りくださいเอ様เดี๋ยวก่อนท่านเจ้าคุณผมไหว้ล่ะกลับไปโลกความจริงเถอะนะไปใส่ชุดดีๆเถอะนะもういいじゃないですかもう帰りましょうよเอาเถอะนะก็ถือว่าจบเรื่องจบราวแล้วนะกลับบ้านกันเถอะครับウエ様がブリーフ姿で走り回ってましたっていや、とっつぁんも許してくれますよ。ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะ。ก็มันเป็นอะไรนะท่านโชกุนใส่กางเกงในวิ่งทั่วเมืองมันก็เป็นภาพไม่น่าดูเนาะกลับบ้านกันเถอะ。いや、今の理由に。เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงจะพูดมาให้เขาได้ยินกันทำไมเนี่ย。まあ、将軍様は行っちまったし、一度戻ってとっつぁんに報告しとくか。เอาเป็นว่าเราก็ได้โชกุนกลับมาแล้วเนาะครบสามสองแล้วไปกลับไปหาป๋าดีกว่าออกเกมกันしかしお一人では上様の恩義が危険ではないか。แต่ว่าโชกุนอยู่ในเกมนี้มาตั้งนานแล้วไม่อันตรายบ้างเหรอเจออะไรบ้างあの格好なら上様だなんて誰も思いませんよ。通りすがりの変態だと思うだけで。ก็ไม่ต้องใส่ใจหรอกนะอย่างมากคนก็คนก็แค่คิดว่าคนโรคจิตมาเล่นเกมอ่ะนะそれはそれでどうかと思うな。มันそれじゃ戻るか。มันก็เป็นเรื่องแบบเกี่ยวมันก็เกี่ยวเลยนะแต่ว่าช่างมาเถอะไอ้เรื่องโชกุนเนี่ยจับกันเถอะนะล็อกเอาท์เหี้ยชะตากรรมเดียวกันล็อกไม่ได้กับล็อกไม่ได้ชอยแม่งเหี้ยมากเลยเดี๋ยวนะทำไมเนี่ยกูออกเกมไม่ได้ว่ะเพื่อนเป็นอะไรไปครับโทกิตะเอ้ยใช่พิจิคาตาซังเร็วเข้ารีบๆกดออกเกมได้แล้วどうなってある？แม่งจะช้อยไหนก็มีแต่ไม่ออกเกมเชี่ยทำไงดีวะเนี่ยเอ๊ะじゃあやめられないってこと？เดี๋ยวนะงั้นก็บอกว่าเราเลิกเล่นเกมนี้ไม่ได้ยังงั้นเหรอ重大なバグじゃないですか。このすごろく回収騒ぎになんじゃねえですか？คงจะเป็นแค่บั๊กละมั้งครับก็เกมนี้มันเกมออนไลน์นี่เนาะนะมีบั๊กบ้างคงไม่แปลกเดี๋ยวคงหายแหละどうすんの？俺たち一生ここから出れないの？お大さんにもう会えないだって嘘だよねねえねえทำไงดีเนี่ยอย่าบอกนะว่าพวกเราออกกลับไปไม่ได้อ่ะแล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยไม่ได้เจอหน้าคุณโอทาเอะอีกแล้วไม่เอานะใจเย็นก่อนคุณคอนโดเราต้องหาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮิจิคาตะซังเคียวเซเดเตมัสโยคุณฮิจิคาตะซังเหงื่อไหลซกแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวความช่วยเหลือก็คงมาเองแหละนะนั่งรอไปเฉยๆก่อนแล้วกันโอทาเอะซังคือคุณโอทาเอะครับซูยะซากิจะว่าไปฉันลืมถามท่านโชกุนเลยว่าไอ้ลูกเต่านี่มันคืออะไรเนี่ย
それ本当に上様の持ち物なんですかね。さっきのステージにいたのは本物じゃなかったわけですし。ก็บอกที่บอกก็อย่างที่บอกไปไงมันเป็นของที่ได้จากด่านเมื่อกี้เนาะเพราะว่าโชกุนเมื่อกี้มันก็เป็นโชกุนจากในด่านไม่ใช่ของจริงเนาะอาจจะเป็นของดรอปก็ได้อย่างนั้นเหรอแล้วไอ้ลูกเต๋านี่เอาไงดีเนี่ยขอโทษนะครับพอจะเห็นลูกเต๋าหน้าตาแปลกๆนั่นไหมขอดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยนั่นเดี๋ยวมันก็ここにいるのพวกมึงมาทำอะไรเนี่ยそれはこっちのセリフなんですけど。おお、やっかむんเหมือนกันてんめここで余計なことしやがったんじゃないだろうな外に出られねえんだよどうしてくれるที่กูออกเกมไม่ได้เป็นเพราะพวกมึงใช่ไหมพวกมึงต้องทำที่อะไรสักอย่างแน่เลยถึงออกเกมไม่ได้เนี่ยฮะ何それ何のイチャモンだこら何のだいฮะบ่นคุยอะไรมึงจะเอาใช่ไหมฮะจูโตでくれได้เลยมึงจะเข้าเปล่ามามาบวกเลยมาおてでろจับมาเลยซ่าโอ้มึงจะ出られねえから言ってんだろうかเที่ยทะเลาะกันทำไมโอ้มึงจะ出られないのなら裏に出てはどうだろうかถ้าไปข้างหน้าก็ไม่ได้ก็ลองขยับถอยไปด้านหลังมานะถ้าดึงไม่ได้ก็ดันนะややこしくなるから黙ってろเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดยิงยิ่งคือยิ่งมายิงแล้วมันเรื่องยิ่งวุ่นวายมากกว่าเดิมเนาะเพราะงั้นอยู่เฉยๆไม่ได้เหรอเงียบก็พอนะหยุดพูดก็สรุปก็คือไม่ใช่แค่พวกเราที่ออกเกมไม่ได้สินะมึงด้วยใช่ไหมโอ้แต่สมุดตุ๊กกันอีตันสิเต้それなら俺一生このままでもいいถ้าเกิดคุณอาทาเอะอยู่ในเกมนี้แล้วก็จะอยู่ตลอดชีวิตกูก็อยู่ได้แล้วไอ้ลูกเต๋านี่มันทำอะไรเนี่ยครับถ้าเก็บครบแล้วเราจะออกจากเกมได้จริงเหรอมันต้องออกได้อยู่แล้วเพราะว่าสัญชาตญาณเกมมือฉันบอกมามึงก็แค่เดาไม่ใช่เหรอมันหลักฐานอะไรก็ไม่มีเนี่ยบทอะไรนะไม่ได้ยินเลยบทอะไรนะจูโต้ดะกระมึงกวนตีนกูอีกแล้วนะโอ้ยยี่กะเกนิชิโร่โยมึงใจเย็นก่อนดีชินปาจิこちらのことはほっといてとっととサイコロはめるねชินปาจิช่างหัวพวกเชี่ยนี่แล้วลูกเต๋าไปใส่ช่องเถอะこれで半分だなเราเก็บได้ครึ่งนึงแล้วสินะถ้าเก็บครบอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้บางทีถ้าเราเก็บครบอาจจะประกอบสำเร็จเป็นตัวต่อพันปีก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่เร็วเกินไปหน่อยนะอีกอย่างรู้สึกเหมือนว่ามีคนหายไปคนหายヒトカエリザベス。ルパエリザベス。の活躍が久々にゲームになるそうだぞ。に、お、え、いや、にまんフォートボールベイクでは、に、エリザベス、ルマイ、キンタマ、コジャミゲームでな。ルーシー。え、くー、くんカスラー、かっ、くー、ゲームまんルーペタンナーだな。いやー、楽しみだな。え、おった。いつ出番が来るのだろう。出番が来るまでここでスタンバっていようなแหมดีจังเลยนะไม่รู้ว่าเกมจะเริ่มตอนไหนแต่ว่าฉันจะตั้งหน้าตั้งตารอแล้วกันจะได้ถึงเวลาออกคิวของฉันจะได้มีบทกับเขาบ้างคุณคาซิล่าครับเกมแม่งเริ่มตั้งนานแล้วเนี่ยบทออกมาแล้วเนี่ยจิตซูนะงั้นเหรอสตันบัตている間にお前とやろうと思っていいものを用意ฉันอุตส่าห์เตรียมสแตนด์บายรอพร้อมกับนายเลยนะเพราะงั้นอะไรก็เข้ามาได้เลยพร้อมแล้วโอ้นี่ไงชิมาตะで流行りのバーチャルスゴロクだぞนี่คือโอ้ดาเอลิซาเบสよくわからんが面白そうだろนี่คือเวอร์ชวลสุโกรคุไงหาซื้อมาจากในท้องตลาดว่าไงสนใจไหมน่าสนใจใช่ไหมล่ะซัตซุกะยัตเตมิโอではないかมาลองเล่นกันเลยดีกว่าเนาะอลิซาเบธเล่นเกมกันไอ้เหี้ยกูรู้ชะตากรรมเลยก็เป็นว่าขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามารับชมเลยกันนะครับแม่งถึงแม้จะชนะไม่ได้ก็ตามแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไปต่อได้เนาะเพราะงั้นเราก็ไปต่อก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับพบกันใหม่วันหน้าบ๊ายบาย